สวัสดีค่ะวันนี้สามแฟมิลี่รายงานตัวนะคะเอฟซีเป็ดน้อยที่เก่าด้วยค่ะพี่บอยอยากมาว่าเรื่องเป็ดน้อยอีกแล้วอีตาหน้าหักหลายมาเต่าตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ได้อาบน้ำอาบทาเลยโอ้ยเนาะตอนลาเป็ดน้อยมาเต่าตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ได้อาบน้ำอาบทาเห็ดกับเขาเนาะแล้วก็แม่วีไรพรจะโทรมาคุยมาเต่าหนึ่งพี่บอยเบิ้งโทรมาเป็นกำลังใจให้ลูกแม่วีไรพรตาหน้าหักหลายโอ้ยเราจะกินหลายเด้อน้องหลาเอ้ยน้องหลาเอ้ยจะกินหลายเด้อจะกินหลายเด้อลดทุนแด้มื้อนี้ก็เฮ็ดที่กินไอติมทั้งแท่ง2แท่งนอกป๊าดน่าฮักแท้น่าฮักแท้อย่าให้อ้วนหลายเด้อน้องหลาเอ้ยเป็ดน้อยเอ้ยกากๆๆมื้อนี้น้องโปะกับเขามาน้องโปะกับเขามามาช่วยกันนะฮะรู้จักว่ากำลังเฮ็ดมื้อนี้น้องไปหน่อยบ่มีงานเนาะบ่ได้มีงานอีหยังบ่ได้มีงานอีหยังบ่ได้ไปไกลก็ว่างอยู่อาบน้ําอาบทาแต่งตัวงามๆเด้อมื้อตานี่ตื่นขึ้นมาก็ยังบ่ได้อาบน้ําอาบทาเลยแล้วก็ไม่เฮ็ดกับข้าวนาก็ยังบ่ได้ล้างว่าซั่นเอ้ยแม่เพิ่นก็แซวแม่วิไลพรเพิ่นก็แซวโอ้พี่พลอยแอบเพิ่นอยู่นะฮักนะฮักน้องล่าล้างล่าน้องล่าเป็ดน้อยโอ้ยเบิ่งตรงไหนกระหนาฮักน้องห้องเพลงก็เก่งขึ้นมาว่านี่ที่ว่างานของเอียงนะที่ไปน้องอายนะที่ว่ารับเชิญของเวทีของน้องอายนะนครอีสานนครติดนะมาว่านนึงก็โอ้ยห้องเพลงดีดีเนาะเอ้ยกระหนาฮักกระหนาฮักขนาดมาเบิ่งผู้เฮ็ดมาไรแต่อ่อนว่าที่นี่กำลังนางเฮ็ดมาไรกันได้นี่รับนางเฮ็ดมาไรกันผู้ทำอะไรผู้กำลังนางเฮ็ดมาไลกันกำลังนางเฮ็ดมาไลกันเอาเมียมาไลสิไปใส่กำลังนางเฮ็ดมาไลกันทำอะไรปูเฮ็ดมาไลกันนี่มีไข่นี่มีไข่แดงเนาะนี่มีน้องปูน้องลาแล้วก็น้องโกะแล้วก็อีกคนนึงเนาะอยู่ข้างๆนี่กำลังนั่งกันนะฮะนะฮะก็เฮ็ดมาไลกันทั้งเบิ่งอ่ะเห็ดมาไลตะกอนแท้กําลังนาสิแกะนาสิแกะมาไลเอาเมียมาไลสิไปใส่นะไอ้บ่แม่นเฮ็ดดอกแกะมาไลที่ว่าได้ของมือนั่นน่ะของมือวันที่ว่าไปนะไอ้รับเชิญของน้องอายเอ๊ะอยู่เป็นตาหน้าฮักนะตะอ่อนเว้ยอ่าฮักคุณหน้ากินไอติมน้ําที่บ่อ้วนได้จังได๋น้องหลาของพี่ปอยเอ้ยคุณดาแกล้มตีนี่นะเขาคือเอิ้นแกล้มบ้านย่าเอิ้นไอศกรีมนาก็ยังไม่ได้ล้างได้นี่ไอศกรีมแต่ว่ากินไอติมปาดเนี่ยแกล้มแกล้มที่ใส่แกล้มนี่บ่แกล้มตีนี่เขาคือเอิ้นแกล้มคุณย่าบ้านย่าเอิ้นไอศกรีมอีตาเอิ้นกะแลมปานโตเอิ้นไอติมปานโตเอิ้นไอติมน้องหลาเอิ้นกะแลมบ้านย่าเอิ้นไอศกรีมกะแลมจังไหนไอศกรีมน้ำก็ยังบ่อาบกินกะแลมแล้วกินกะแลมแล้วไอศกรีมแล้วน่าฮักขนาดเลยหลาเอ้ยของหลาเอ้ยหนาหักหนาหักเนาะหนาหนาหักก็น้องหลานะโอ้ยพูดที่ว่าบางช่องก็โจมตีร้ายอย่าไปโจมตีน้องเขาหลายเนาะน้องเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาแบบนี้ละเนาะน้องเขาก็เป็นธรรมชาติแบบนี้อย่าไปโจมตีเขาหลายพี่พลอยเขาไปเบิ่งแล้วเมื่อคืนนี่เขาไปเบิ่งช่องเจ้าแล้วอย่าไปโจมตีน้องเขาหลายอย่าไปว่าเขามีพิษถึกเว้าให้เว้าก็ว่ามันถึกแด้เขามาจังไดไปจังไดมาจังไดอย่าไปเว้าที่ว่าพิษๆอย่าไปเว้าแต่บ่ฮู้จริงก็อย่าไปเว้าเด้อพี่พลอยเบิ่งแล้วพี่ว่าเขาไปเบิ่งแล้วแม้มันมันปากอีหลีอยากฟาดเลยพี่พลอยน่ะแต่ว่าพี่พลอยบ่ฟาดแต่ว่าเจ้าน่ะเจ้าเว้าพิษถ้าเว้าพิษเจ้าก็สิบาปเด้เจ้าเว้าพิษเจ้าก็สิบาปเด้เอาที่ว่าคนที่ว่าเขาหูมาตั้งแต่มือแรกที่เขามาบ้านแพงน่ะนะเขามาบ้านแพงช่องไหนเป็นคนไทยช่องแรก
ช่องไหนเป็นคนสัมภาษณ์ช่องแรกช่องไหนเป็นคนที่ว่าแบบมีคนตัวเหลือน้องลาคนแรกเขามาช่องนั่นเราช่องนั่นเขาก็เอาเงินไปให้น้องลาเราตัวเหลือเรามันก็จะมีอย่างอีกเยอะถ้าพี่พ้อยว่าวนะถ้าพี่พ้อยว่าวนะหาหน้าที่พ่อดอกเด้อเป่ายังให้มันถูกต้องด้วยเนาะบางช่องนะพี่พ่อเห็นแล้วก็ขึ้นไล่แล้วเอ้ยปากบิดปากเบี้ยวโมเมนเดอร์ก็ขึ้นไล่เปปากบิดปากเบี้ยวว่าวไปทัวว่าวไปข้างๆคู่ๆว่าวเหมือนคนบ้าคนบออย่าไปใจร้ายน้องเขาหลายเด้ออย่าไปใจร้ายน้องลาเขาน้องลาเขาไม่ได้เป็นจังต้านน้องลาเขาว่าวมาจังไดเขาสัมภาษณ์มาจังไดเจ้าได้ฟังบอมือแรกมือแรกเจ้าไม่ได้ฟังต้องว่าวตามนั้นเราพี่พ่อกับเบิ้งทุกคลิปเจ้าก็เบิ่งหลายๆช่องเลยเด้อมันก็คือน้องลาเขาสัมภาษณ์มาแบบไหนก็แบบนั้นเพราะใช่ว่าเจ้าจีมักขึ้นไล่แล้วเจ้าไปว่าเขามันโมเมนจะไปว่าเขาจังสั่นจังตีทําผิดจังสั่นทําผิดจังตีห้องเพลงจังสั่นห้องเพลงจังตีห้องเพลงก็บ่ดีห้องเพลงก็บ่ดีอีหยังแบบห้องเพลงก็หลงผิดห้องเพลงก็ผิดเนื้ออีหยังน่ะคนโตมันก็ผิดทุกคนแหละเนาะผิดมากผิดน้อยบางทีน่ะเขาก็บ่ใหญ่ผิดดอกอย่าไปว่าเขาเจ้าก็ยังห้องเพลงบ่เป็นเลยช่องนี้น่ะมีอยู่ช่องนึงน่ะปะวะรักขึ้นหัวคอแล้วน่ะปากบิดปากเบี้ยวอยู่น่ะเออพี่พ้อยบ่เอ่ยชื่อเด้อให้ไปเบิ่งกันเอาเองแล้วก็มีตากระบงตากระเบืออีหยังบ่จักมีไม้มีเมยอีหยังบ่จักพยุงพยั้งเหมือนแบบอีหยังน่ะเหมือนกับพวกที่ว่าแบบพี่พ้อยบ่ว่าเด้อให้ไปเบิ่งกันเอาเองสินะอย่าไปว่าน้องเขาหลายน้องหลาเขาก็เป็นตาฮักอยู่ตัวเนาะหูอยู่ว่าห่วงอ่ะนะหูอยู่ว่าห่วงอ่ะหูอยู่แบบว่าไม่ได้ห่วงดอกเจ้านะไม่ได้ห่วงดอกแต่ว่าเจ้าอยากจะโจมตีเขาแต่ว่าเจ้าก็ต้องไปโจมตีเขาดอกมันคนละอย่างกันมันคนละเสียงกันคนละอย่างกันเพลงก็ห้องกันคนละอย่างฟังไทยก็ฟังลาวฟังใต้ก็ฟังไทยไทยมันบ่คือกันแต่ว่าเขาก็คือมียอดแล้วก็ได้เป็นล้านในตอนนี้ล้านกว่าแล้วเด้สิล้าน3แล้วเด้จะบอกให้เขาคือมาได้ว่าเขาห้องเพลงบ่ดีนะมีแต่เจ้าแหละว่าเขาปากบิดปากเบี้ยวอยู่เอ้ยให้กลับมาเด้อ คลิปนี้ก็บ่มีหยังเด้อค่ะพี่ป๊อดก็มาเว้าให้ฟังซื่อๆว่าน้องล่ะตื่นมาไหลสดเลยหน้าตาก็ยังบ่ล้างอื้อแต่ว่าก็ยังหาฮักคือเก่าถึงบ่ได้ล่ะหน้าตายังบ่ล้างแต่ว่าก็หน้าฮักค่ะเว้ามาเว้ากับแม่พรเนาะไอ้แม่วิไลพรโทรมาเนาะไอ้บ่ได้โทรแบบว่าไหลสดคุยกันนะแม่วิไลพรพี่ป๊อดก็เห็นแล้วมาเจ้านี่ตาทางเป็นคนใจดีมาเจ้าเนี่ยหน้าฮักมาเจ้าเนี่ยสวยน้ําตับตมก็ว่าเป็นคนใจดีน่ะอาน้องล่ะก็คุยน้ําแล้วก็ไม่เว้าไว้หลายยังบ่ได้อาบน้ําซะนี่ถึงบ่ได้อาบน้ํากันนะฮะคือเก่าเนาะน้องลาของพี่พลอยเด้อพี่พลอยเอาใจช่วยเด้อค่ะบ่มีหยังพี่พลอยก็อยากมาเว้าซื่อๆอยากมาเว้าไว้คนที่ว่ามีอยู่ช่องนึงอ่ะที่ว่าน้องลาน่ะน้องลาก็คงสิฮู้ดอกแต่ว่าก็อย่าไปว่าเขาเพราะว่าน้องลาเขาก็อยู่ตําหนิน่ะแต่ว่าเขาก็ดีเด้อล่ะยอดวิวยอดวิวเขาก็ได้เป็นล้านเด้อล่ะเพลงเขาออกมาก็ได้เป็นล้านล้านกว่าอีกจ้าอย่าไปว่าเขาเด้ออย่าไปปาดบิดปาเปียวเด้อเดี๋ยวฉิบบ่กลับเด้อค่ะคลิปที่ตอนนี้จ้าบ่มีหยังบ๊ายบายจ้า